เราก็ชมกันต่อนะครับคู่ต่อไปจะเป็นคู่ของกฤษสิทธิ์นเรนทรนะครับกับดาวเด่นลูกเมืองบางขลัง135ปอนด์นี่ถือว่าเป็นมวยใหญ่อีกคู่หนึ่งนะครับก็ส่งท้ายช่วงนี้ครับก็ขอบคุณผู้ใหญ่ที่ให้การสนับสนุนครับบริษัทห้างร้านต่างๆดังเช่นบริษัทเมทัลเมดจำกัดบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนบริษัท TPS วัสดุพันธุ์จำกัดบริษัทสยามเทเล็กเทลเทคจำกัดนะครับบริษัทกันโนซิสเต็มอินทรีเคชั่นจำกัดบริษัทไทยแอร์เอเชียจำกัดบริษัทรอยัลดีเฟนซ์จำกัดคุณไตรรัตน์จุรินทร์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใสอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเรืออากาศโทภัทรเดชหลักทรัพย์ผู้แทนสายการบินอาร์แอร์ไลน์ขอบคุณครับตามลุ้นกันต่อนะครับเรื่องของหมัดมวยอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับจังหวะที่ถอยไม่ได้เกรงกล้ามเนื้อก็เข้าลิ้นปีเข้าจุดสำคัญสำคัญก็มีโอกาสพังภาพเหมือนคู่เอกนำรายการที่ผ่านมาครับก็เป็นการต่อยแบบเน้นด้วยนะครับหมัดขวาที่ต่อยลิ้นปีถือว่าเป็นจุดอันตรายอีกจุดหนึ่งโดนถ้าหากว่าไม่เกรงกล้ามเนื้อเพื่อจะขวางความแรงของหมัดก็จะเป็นลักษณะอย่างที่เห็นเนี่ยครับปกติพงศักดิ์เล็กก็ต่อยใครก็รุนแรงอยู่แล้วครับรายนี้ไปบนเวทีคุณนันชัย135ครับก็จากการชนะในวันนี้ครับยอดคุณพ่ออัดฉีดสร้อยคอทองคำหนัก5บาทพร้อมพระเลี่ยมทองโอ้โหสบายเลยครับ18วินาทีเท่านั้นของพงศักดิ์เล็กน่าจะเป็นสถิติของประเทศไทยในตอนนี้เลยนะครับก็เชื่อว่าจากนี้ไปน่าจะกว่าจะมีลบมาถึง5ได้นี่น่าจะยากพอสมควรครับอาจจะไม่มีแล้วก็ได้นะครับเพราะว่าเร็วที่สุดหมัดเดียวด้วยครับช่วงที่พงศักดิ์เล็กได้แชมป์ที่พิจิตรชนะมาคอมทุนเก่าก็รู้สึก11วินาทีก็11วิ11วิคราวนี้6เองเดี๋ยวตามคู่นี้นะครับคู่ใหญ่ๆ135ครับกฤษสิทธิ์นเรนทรกับดาวเด่นลูกเมืองบางขลังครับแฟนๆยังล้นหลามครับที่คลองหลวงวันนี้ก็ประสบความสำเร็จครับอยู่กันที่วัดเกิดการอุดมนะครับตำบลคลอง3อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีในศึก M150 พลังกำปั้นสถานโลก68ปีกรมสรรพวุฒิฐานอากาศนะครับพูดถึงหมัดขวาของพงศักดิ์เล็กต่อยลักษณะแบบนี้ตั้งฉายาอะไรดีเอ่ยคุณสันชัยโอ้โหเร็วเหลือเกินอย่างนี้ขวาถล่มโลกเร็วมากครับมัดเร็วจริงๆแล้วอีกนะแว๊บเดียวครับครับนับในใจ1ถึง6นี่ไปแล้วคู่นี้ดูดีๆครับ135มีโอกาสหามลงอีกแล้วครับตัวใหญ่ๆน้ำหนักเยอะๆเพราะฉะนั้นคู่ที่5เตรียมตัวไว้เลยครับยอดขุนพลส่วนรายการสำคัญของนครหลวงโปรโมชั่นก็ติดตามนะครับวันที่1พฤษภาคมครับคุณสันชัยครับสุริยันนครหลวงโปรโมชั่นนะครับพบกับอันเซโมโมเรโนที่ปานามาซิตี้ครับวันแรงงานนะครับวันหยุดของผู้ใช้แรงงานก็จะเดินทางในสัปดาห์หน้าแล้วนะครับวันที่23ของสุยันก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะครับการเดินทางยาวนานถึง30ชั่วโมงครับแล้วก็มีถ่ายทอดสดด้วยนะครับกับเช้าวันที่1วันแรงงานติดตามชมได้ช่อง74ครับฝากครู่เดียวครับมวยใหญ่มวยยักษ์135คู่เอกนั้นโครมเดียวครับจอดป้ายยกแรกนี่135ครับ M150 พลังกำปั้นสถานโลกครับปักหลักอยู่ที่เวทีมวยชั่วคราววัดเกิดการอุดมนะครับไปกันต่อครับคุณชัยทัศน์ครับครับก็ขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนหลักบริษัทเครื่องดื่ม M150 จำกัดเครื่องดื่ม M150 บริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดผู้ผลิตทิฟฟี่แผงสีเขียวแอนเตอร์ซิลลูกหมากรถยนต์ตอง1โดยบริษัทบางกอกออโตพาร์ทจำกัดช็อคอัพรถยนต์พารากอนนะครับแล้วก็มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์นะครับขอเชิญศิษย์เก่าโรงเรียนระโนดวิทยานะครับร่วมประชุมและแสดงมุทิตาจิตแด่คณะครูอาจารย์ณเทศบาลตำบลปากแกร่อำเภอระโนดจังหวัดสงขลานะครับวันที่14เมษายนนี้ครับก็ไปพบกันครับชาวระโนดวิทยารุ่น524นะครับรุ่น524มาแล้วครับแม่เดินลุยเลยนะครับกฤษแลกหมัดกันตลอดครับคู่นี้มันมีใจเย็นแล้วนะครับอ้าวศีรษะตอนนี้ชนกันครับโดนด้านหลังนะครับโดนด้านหลังของ
ั่งของน้ำเงินมีน้ำหนักเยอะนะครับ135โดนเต็มๆก็น็อกได้ครับจะมาติดตามครับจะน็อกกันทุกคู่หรือเปล่าที่ผ่านมานี่น็อกหมดนะครับช้าเร็วเท่านั้นเองยก5ยก6ยกแรกคู่นี้โอกาสสูงครับโอกาสสูงอยู่แล้วครับจะหัวหรือก้อยหมู่หรือจ่าแค่นั้นเองครับเอาละครับยืนศีรษะชนศีรษะปลายเท้าเหยียบปลายเท้าแล้วไม่มีใครยอมใครปักหลักแลกดวลครับอย่างนี้เรียกว่าปักหลักแลกดวลก็มีโอกาสเลยครับมีโอกาสน็อกกันได้นี่ครับของดีอยู่ในเมืองไทยเยอะครับเที่ยวเมืองไทยไม่เสียดุลกันค่ะแม่ดูสูสีครับกล้าแลกกล้าบวกทั้งคู่นะครับใครจะอยู่ใครจะไปครับเดินแล้วกริดมาประคัดซ้ายโอ้ยเอาแล้วครับโดนเต็มๆเดินสมมุติกันน็อกเข้ามาเลยนะครับตัดลำตัวใกล้ๆแล้วครับพลนัวพัวพันไปเรื่อยแล้วครับเอาละครับยืนใกล้ๆหายใจรดต้นคอครับสวมกันน็อกเอาไว้กาดอย่าแตกนะครับมวยลักษณะอย่างนี้ถ้ากาดแตกอย่างนั้นอาจจะดูได้หนานะครับได้ทางกว้างในขณะที่น้ำเงินนั้นได้ยาวครับได้สูงยกนี้แรกกันดีครับโอ้โหตัดลำตัวตัดลำตัวอีกแล้วภาพช้ายก2ครับหุกซ้ายแลกฮุกกันครับมีตัดลำตัวกันแล้วสลับขึ้นบนโอ้โหหมัดนี้โดนครับเป็นหมัดต่างคนต่างโดนแล้วครับถือว่าเป็นยกที่ดีเมื่อขึ้นยกที่2นี่เป็นคู่4ของการถ่ายทอดสดแล้วนะครับศึก M150 พลังกำปั้นสถานโลกขอบคุณนะครับมาสลับจำกัดบริษัทมาสลับจำกัดยาพระแคปมาสบามครีมทาถูนวดบริษัททั้งยาตราเสือ11ตัวจำกัดผู้ผลิตยาตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณยก3ครับเรียนย้ำนะครับวันที่1พฤษภาคมครับ11นาฬิกาเป็นต้นไปครับสดจากโรเบอร์โต้ดูรันอารีนาครับประเทศปานามาครับทางช่อง74ครับไปดูผลงานของสุริยันชิงแชมป์โลกสู้กับเซโมครับรองหมายเลข2ชาวปานามาตั้งแต่11นาฬิกาเป็นต้นไปวันที่1พฤษภาคมทางช่อง74ครับวันแรงงานนะครับถ่ายทอดสดกลับมาช่วงสายๆครับเปิดช่อง7ตั้งแต่เช้าเลยครับสัญญาณจะมาประมาณ 10:30 ครับก็เป็นช่วงเวลาที่ดีเลยนะครับกำลังพักผ่อนอยู่บ้านดูคู่นี้ครับคู่4สำหรับวันนี้ศึกสายเลือดอีกคู่หนึ่งแต่ว่าตัวใหญ่น้ำหนักเยอะครับ135ปอนด์ใกล้ๆแล้วนะครับชวนทะเลาะแล้วครับทางด้านของกฤษสิทธิ์เนาะนเรนทรเอาครับดาวเด่นเด่นหรือไม่เด่นต้องฉายแล้วครับโอ้โหอ้าวคืนครับซ้ายดาบนั้นคืนสนองหรือเปล่าต่อยเข้าได้โดนบ้างแล้วครับนี่ครับอย่างที่ผมเรียนไว้ของใหญ่ของยักษ์ของดีอยู่ในเมืองไทยอีกเยอะเอาละครับแฟนๆมวยรองครับแฟนๆท่านรองหันไปเชียร์น้ำเงินแล้วใส่กันเต็มที่เลยนะครับไม่มียั้งไม่มีใจเย็นครับลุยเลยประสบการณ์ชั่วโมงบินนั้นดูว่าฝั่งน้ำเงินจะดูอ่อนกว่าครับแต่หัวใจดีเลยครับมาดูในรูปแบบมวยอาชีพนั้นน้อยทั้งคู่ครับแต่ว่าซิกแพคโครงสร้างดูครับมาแบบนักมวยไทยเลยครับปั้นขอบกางเกงก่อนครับแล้วเดินต่อยครับเอาแล้วครับสวนครับทางด้านของดาวเด่นอาศัยจังหวะฉาบฉวยครับมุมน้ำเงินดูว่าโดนเยอะๆเราหายใจทันไหมครับยกหลบเกือบไปครับเสียวไส้ครับเกือบจมูกกันกลางอากาศลมผ่านรูจมูกก็เสียวแล้วครับโดนไม่โดนน้ำหนักใหญ่ๆตัวเยอะๆเอาละครับเปิดเกมท้ารบนะครับทางด้านของกฤษเอาครับกฤษอย่างนี้นี่กฤษอาวุธของอินโดนีเซียครับเขียนอย่างนี้คำว่ากฤษชอช้างนี่กฤษอาวุธอินโดนีเซียเดินชนเดินกิ้มอย่างเดียวแฟนมวยของสามเชียร์น้ำเงินเนี่ยดูดิครับโอ้โหออกหมัดก็มีเสียงเชียร์ครับในขณะที่แดงนะอาจจะเสียงเชียร์น้อยกว่าคนไทยชอบอะไรที่มันเป็นรองนะครับแต่ว่านี่ไทยกับไทยนะครับสู้กันแบบสนุกถึงพิษถึงจริงพักครับไม่ต้องมีแถมครับเดี๋ยวกลับมาออกอาวุธที่เสียงเชียร์มาทันทีนี่เป็นอีกยกนะครับที่สนุกแต่ยกที่3ต่อไปจะมายกที่4ครับขอบคุณ 7-Eleven บริษัทขายยาเป็นภาคจำกัด
เนสกาแฟนีเวียฟอร์เมนคอนเกตและปั๊มสูบน้ำยินดีเธอไปยก4นะครับคู่นี้สนุกเข้มข้นอีกรูปแบบนึงครับ135ไลท์เวทท่านนายกยุทธศักดิ์ฮาดานายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3ยังนั่งปักหลักอยู่นะครับก่อนหน้านั้นก็เคยสนับสนุนมวยไทยในนามของเจริญทรัพย์นะครับโอ้ยแม่นึกว่าจะวูบลงไปแล้วฮะโอ้โหหลบแบบนี้อันตรายครับหลบดึงตัวไปติดเชือกหนีไม่ออกดีว่าก้มหลบทันนะครับไม่งั้นโดนสาวๆนี่ส่งเสียงกรี๊ดเลยนะครับนึกว่าจะโดนกองเชียร์กองเชียร์เยอะจริงๆแปลงร่างเป็นไอ้จุกแล้วนะครับมุมสีน้ำเงินถูกจุกแล้วครับผมมันยาวเข้าตาครับสะบัดไปสะบัดมาผมอาจจะยาวไปนะครับเดี๋ยวครับดูว่าจุกจะกระเด็นหรือเปล่าหรือว่าไอ้จุกจะสวนครับแรงก็จริงนะครับกริดแต่ว่ายังต่อยไม่แม่นครับเอาละครับเลือกแล้วครับดาวเด่นยกที่4แฟนๆพี่น้องชาวของหลวงนี่ชื่นชอบศิลปะการต่อสู้จริงๆครับมาจับจองที่นั่งตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งเลยครับนาทีนี้ยังไม่มีใครหนีไปไหนครับโอ้โหต้องขอบคุณนะครับผู้ที่ดูแลสถานที่แห่งนี้ได้ศาลาอเนกประสงค์อันนี้แหละครับทำให้บรรยากาศของความร้อน40กว่าองศานั้นเบาลงไปมีร่มเงาที่เรียกว่าปกคลุมหมดนะครับไม่ร้อนมากจนเกินไปครับก็ศิลปะแม่ไม้มวยไทยลานวัดลานกีฬาเกิดอยู่ในวัดอยู่แล้วครับอ้าวนะครับดูกันลำตัวเคาะด้วยซ้ายหน้ากรรมการรักษาเวลาครับกรรมการออมสินเคาะไปเรื่อยครับกฤษอ้าวต่างคนต่างเคาะหาทิศหาทางครับถือว่าเป็นถูกคู่นะครับไทยพบไทยอีกคู่หนึ่งโอ้โหเนี่ยลำตัวเลยครับกฤษไม่มีเขียนบทนะครับคู่นี้ใส่กันเต็มๆเลยครับเอาละครับดูครับมาเลยครับวัดใครดีใครอยู่พละกำลังโดน1 2ครับปักหลักแลกกันครับปักหลักแลกกันหลายยกครับกฤษนี่ออกหมัดเยอะนะครับออกอีกแล้วเคาะลำตัวดาวเด่นดาวเด่นหมดยกครับเชียร์เลยนะครับมวยใหญ่ๆ135ปอนด์ถึงแม้ว่าจะใหม่แต่ว่าเกมการต่อสู้บนเวทีนั้นถือว่าเข้มข้นดูนะครับใช้ได้เลยครับมวยใหญ่ที่ได้รับเสียงเชียร์อย่างหนาแน่นในขณะนี้นะครับเราชมกันต่อครับยกที่5ขอบคุณนะครับโอ้ให้การสนับสนุนการถ่ายทอดสดโอ้โหลื่นครับลื่นลื่นโดนเฉียดเฉียดขึ้นยก5แล้วนะครับขอบคุณบริษัทอุตสาหกรรมท่าน้ำไทยจำกัดเครื่องดื่มเกลือแร่รอยจังดีเครื่องดื่มเกลือแร่ซินเนอร์จี้บริษัทแมงโกไทยจำกัดตัวแทนจำหน่ายรถฟาร์มแท็กเตอร์ไคโอติและแมซี่เฟอร์กูสันมียับสกัดไว้นะครับดาวเด่นนี่หันมาเล่นฝีมือบ้างรัวเป็นชุดมาเอาเลยครับกริดเบียดเข้าไปโอ้โหฮุกซ้ายแยกออกมาก่อนครับแหมคู่นี้นี่ออกมากันเยอะโอ้โหตัดลำตัวอีกแล้วครับย้ำเน้นเป้าใหญ่นะครับกริดแทกหมัดซ้ายพี่โอ้โหลำตัวอีกแล้วแม่ต้องกอดเลยครับดาวเด่นเดินเข้ามาครับกฤษคอยสวนคอยบวกแลกไปโอ้โหลำตัวอีกแล้วโต้คืนบ้างนะครับชุดที่เบียดเข้าไปล็อกแน่นเลยเดินเข้ามาครับดึงโอ้ยจ้วงขวาสวยครับเคาะเป็นชุดมาอ้าวดึงหลบมาได้นะครับดาวเด่นถอยมาโยกเข้ามาครับกฤษแทกซ้ายก่อนลงลำตัวถอดไว้ก่อนครับหยับเข้ามาอีกกฤษค่อยๆเลือกค่อยๆเลือกมาดาวเด่นรออยู่แล้วครับกอดประคองไว้ก่อนนี่ก็เป็นคู่ประกอบรายการที่มีคุณภาพเลยนะครับแล้วก็เป็นมวยใหญ่ด้วยโอ้โหนี่แหละครับความมันวันนี้ครับก่อนลงโปรโมชั่นนี่ครับโอ้โหปลายเท้าชนปลายเท้าคุณทีผมทีเอ้าแหมคุกวันไหนเอาแล้วครับขึ้นมาอีกทีนึงดาวเด่นแฟนๆชอบเลยครับฟังจากเสียงเชียร์ซึ่งดังหนักแน่นมาก
หมดยกที่5ครับเหลืออีกยกเดียวสนุกถูกใจแฟนๆครับเพราะว่ามาเพื่อสู้ครับไม่ใช่มาเพื่อถอยแล้วก็แลกกันอย่างที่เห็นนะครับเราจะเห็นนั้นว่าทั้งคู่นั้นปักหลักแลกกันอยู่บ่อยๆนะครับขอบคุณนะครับบริษัทโกมินส์โปรดักต์จำกัดยาดมตราโปรเซียนเป็นยาสามัญประจำบ้านเป็นยาแผนโบราณพิมพ์แสงน้ำตราโปรเซียนเป็นยาแผนโบราณยาน้ำสกัดชมพูตั้งกุจับตราแปลงสุพรรณคู่ยกสุดท้ายครับของคู่ที่4ยกที่6แล้วนะครับยกที่6แล้วนะครับแหมก็ยังปักหลักแลกหมัดกันตลอดครับใช้แรงกันเยอะแต่ว่าแหมโอ้โหซ้อมกันมาดีครับดูครับเดินบอดต่อนะครับกฤษยามจะล้วงลำตัวเฉียวซ้ายไปเล่นเครื่องกันมาอีกแล้วครับวันนี้จะน็อกกันทุกคู่หรือเปล่านะครับน็อกกันมาตลอดมาถึงคู่นี้ยก6แล้วครับจะเป็นคู่แรกที่ครบยกต้องมาติดตามครับมาดวลวงในกันดูแล้วน่าจะครบ6ยกสำหรับคู่นี้แต่ก็ถือว่าแลกกันดูเดือดตลอดกินกันไม่ลงนะครับโอ้ยดูครับต่างคนต่างโดนซ้ายนี่จังหวะแลกกันครับมีหลายช็อตครับที่ดูแล้วเกือบจะถูกน็อกแต่บางก็ดึงหลบได้บ้างอะไรบ้างนะครับดูครับขวาออกมาเฉียวไปเอาเด่นนี่ล็อกไว้ก่อนเลยครับลุยต่อครับกฤษจะบวกซ้ายแต่ลำตัวโอกาสน็อกนั้นเหลือน้อยแล้วนะครับมีชนะคะแนนนั้น 80-90% แล้วเวลาก็ไล่มาโยกต่อครับโอ้โหทิศขวาแม่เกือบไปหรือใครน็อกใครครับโอ้ยังมีโอกาสน็อกกันได้ทุกวินาทีนะครับโอ้โหแค่หมัดเดียวเนี่ยไปได้ตลอดดูอย่างพงศักดิ์เล็กเป็นตัวอย่างโดนต่อยลิ้นปี่นะครับคู่ชิงนั้นไม่อยู่ในสภาพเตรียมเกรงกล้ามเนื้อเพื่อจะสู้ทีเดียวจุกแอดเลยครับเอาละครับครบยกแล้วแหละครับคู่นี้ 99% แล้ว 99.99 แล้วนะครับขณะนี้จบแล้วครับเป็นคู่เดียวครับที่ยืนสดกันครบ6ยกพักเดียวนะครับพักเดียวกลับมาท่านผู้ชมท่านผู้ชมที่เคารพครับเมื่อโชคครบยกกรรมการชูมือเลยครับกฤษนะครับเป็นผู้ชนะคะแนนไปเลยทีเดียว